คริสตจักรที่1สำเร็จเป็นคริสตจักรแห่งแรกของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนซึ่งเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยเมื่อปีคริสตศักราช1840ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้สร้างประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องการแพทย์การพิมพ์และการศึกษาตัวพระวิหารสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1860ส่วนพระวิหารหลังปัจจุบันที่เห็นอยู่นี้สร้างในปีคริสตศักราช1910เราจึงเห็นตัวเลข2ตัวนี้แสดงอยู่ตรงหน้าพระวิหารส่วนหอคอยสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1912ปัจจุบันคริสตจักรที่1สำเร็จมีอายุร่วม150ปีพระวิหารหรือโบสถ์แห่งนี้มีลักษณะต่างไปจากโบสถ์คาทอลิกคือเน้นที่ความเรียบง่ายไม่มีการประดับตกแต่งรูปนักบุญต่างๆสิ่งสำคัญอย่างเดียวที่เป็นประธานภายในพระวิหารได้แก่กางเขนผมจะขอเชิญประธานจัดงานกิจกรรมล่องเรือที่มานะครับคุณนรุณีครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานวันนี้เป็นที่ว่าเรามาล่องเรือลำเดียวกันนะคะเราเป็นเรือแสงสว่างเรือแสงพระคุณเรือแสงทั้งหลายเราอยู่ในเรือลำเดียวกันคำว่าเรือลำเดียวกันนี้แต่ว่าเราจะออกเรือไปเที่ยวด้วยกันเท่านั้นนะคะแต่อยากจะให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจนะคะในการลงเรือรับใช้พระเยซูนะคะด้วยกันนะคะท่านก็คือท่านกูสวาฟแล้วก็ท่านจอบทอมลินนะฮะจาคอบทอมลินนะเมื่อมาถึงก็มาถึงประเทศไทยแล้วก็เริ่มพันธกิจเพราะจริงๆเนี่ยตั้งใจทั้งสองเลยตั้งใจประเทศไปประเทศจีนแต่ว่าประเทศจีนปิดก็เลยแวะมาที่กรุงเทพเพราะว่าที่นี่มีคนจีนอยู่เยอะซึ่งตรงกับในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับเมื่อต่อมาเนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่า ABCFM เข้ามานะครับเป็นกลุ่มที่2แล้วและกลุ่มที่3ที่เข้ามาก็คือคริสตจักรบัพติสต์นะก็เข้ามาในปี1835นะครับเมื่อเข้ามาได้2ปีปุ๊บนะก็มีการตั้งคริสตจักรแห่งแรกในประเทศไทยนะครับชื่อว่าคริสตจักรไมตรีจิตตั้งอยู่ที่วัดเกาะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการคมนาคมของเราเนี่ยจะอยู่ริมน้ำนะครับเพราะฉะนั้นที่วัดเกาะคือคริสตจักรแห่งแรกในประเทศไทยแต่ทำไมคริสตจักรที่1สำเร็จที่ใช้ชื่อคริสตจักรที่1อันนี้เป็นลักษณะของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในประเทศไทยที่ว่าถ้าไปถึงจังหวัดไหนคริสตจักรแห่งแรกที่เขาตั้งก็จะมีคริสตจักรที่1แล้วก็มีคริสตจักรที่2
แต่มี1-2เท่านั้นแต่ละจังหวัดก็จะมี1-2ที่เหลือก็จะไม่มีเช่นไปเชียงรายเราเจอคิดจักที่1เชียงรายเราก็เลยสับสนว่าเอ๊ะอันไหน1กันแน่แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่1ทั้งหมดเลยเพราะไปตีจิตอัน1แต่ว่าไปตีจิตไม่เขียนว่าตัวเอง1นะฮะครับผมนี่คือคิดจักในประเทศไทยทุกคนทางที่ก้าวเดินไปก็ได้ชมสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาตให้ตั้งขึ้นในประเทศไทยทำให้มีผู้เชื่อจำนวนมากมายขอตลอดเส้นทางการเดินทางบนเรือและก็บนท้องถนนตามจุดต่างๆทุกคนจะได้รับความปลอดภัยจะไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยใดๆและก็จะเป็นการสามัคคีธรรมเป็นความชื่นชมยินดีเป็นความสุขและอวยพรพี่น้องทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่ได้รับพระพรที่อย่างเต็มล้นรวมถึงสมาชิกทุกคนด้วยในฐานทุนขอเช่นนี้ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสุดแผ่นดินที่ความ